สวัสดีครับวันนี้ B-Men Channel มี5เหตุผลทำไมคุณควรหยุดซิทอัพมาฝากกันนะครับ 1. ซิทอัพทำร้ายกระดูกถ้าซิทอัพเสี่ยงต่อการทำร้ายกระดูกหลังกระดูกคอและส่วนด้านเอวที่ถูกดึงรั้งและเกร็งฝืนธรรมชาติทำให้ท่าซิทอัพแล้วต้องเกร็งอยู่เป็นประจำอาจส่งผลเสียต่อกระดูกหลังและส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในระยะยาวได้ 2. ซิทอัพกระชับผิดส่วนแทนที่เราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องมากขึ้นแต่การซิทอัพโดยเฉพาะแบบงอเข่ากับทำให้เราใช้กล้ามเนื้อส่วนหลังล่างมากกว่าจะเป็นหน้าท้อง 3. ซิทอัพได้แค่เฉพาะส่วนที่ทำให้รูปตึงกระชับและสร้างมัดกล้ามนั้นสำหรับท่าซิทอัพจะทำได้แค่ช่วงกล้ามเนื้อท้องส่วนกลางในขณะที่ส่วนอื่นๆของลำตัวต้องใช้ท่าอื่นเป็นตัวช่วย 4. ซิทอัพอย่างเดียวช่วยลดไขมันยังไม่ได้ถ้ามัวแต่ซิทอัพไม่ออกกำลังกายแบบอื่นควบคู่ไปด้วยเช่นการวิ่งว่ายน้ำจักรยานหรือการออกกำลังกายในท่าอื่นร่างกายก็ยังมีไขมันปกคลุมอยู่ 5. ซิทอัพแต่ไม่กินคลีนกล้ามเนื้อก็ไม่มานอกจากจะช่วยบิ้วกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายแล้วต้องช่วยบิ้วจากภายในผ่านการทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นโปรตีนจากปลาไข่เนื้อสัตว์ไม่มีหนังผักผลไม้ธัญพืชน้ำตาลน้อยกากใยสูงขนมปังโฮลวีตเลี่ยงไขมันทรานจากขนมกรุบกรอบคุกกี้ของทอดต่างๆและลดแอลกอฮอล์บุหรี่ด้วยขอบคุณข้อมูลจากสนุก.com ขอบคุณครับ